ทางออกของบิ๊กโจ๊กแต่นั่นคือผลที่จะออกของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระบบข้าราชการตํารวจเนี่ยสามหน้ามันมีหน้าน้างครับหน้าสิวหน้าขวานไม่เอานะครับ <c oughs> คือกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่จะพิจารณาคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าเอานับตั้งแต่บิ๊กโจ๊กยื่นไปใหม่ๆเนี่ยจะมีออกได้สี่หน้าอตอนนี้หายไปหน้างแล้วหน้าที่หนึ่งก็คือไม่รับครับอ แต่ปรากฏว่าไอ้ไม่รับเนี่ยจบไปแล้วเพราะว่ารับเรื่องไว <ป S 2> ้พิจารนณา,นา,นานแล้วรับอุทธร์เรียบร้อยกรณีอุทธรรับไปแล้วเรียบร้อยครับสิ่งที่เหลือบิ๊กโจ๊กต้องรอลุ้นเราเองว่าสามหน้าที่จะออกเนี่ยออกอย่างไรหน้าที่หนึ่งหนึ่งในสามก็คืออุทธรฟังขึ้นขึ้นโอเคหมายความว่าคําสั่งของสํานักงานตารวจแห่งชาตินั้นไม่ชอบไม่ชอบก็คือฟังขึ้นฟังขึ้นอื กรณีฟังขึ้นเนี่ยก็คือจะต้องให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยกลับทันทีเลยนับตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ได้รับคำสั่งทันทีเลยกลับตั้งแต่คำสั่งให้ออกครับเพราะอะไรต้องย้อนไปถึงขนาดนั้นเรื่องเงินเดือนเรื่องสิทธิสถานะอายุราชการ,รต้องกลับไปเริ่มต้นแล้วันนั้นถูกต้องอนั่นคือกรณีที่กพคตอเห็นชอบกับอุทธร์ของพลตเดชสุรชัยรับแต่สกรณีหลังเนี่ยเป็นกรณีที่ไม่เห็นชอบครับกับการอุทธร์ของท่านโจ๊ก โดยหนึ่งก็คือการอุทธรณ์ของท่านโจ๊กฟังไม่ขึ้นฟังไม่ขึ้นก็คืออุทธรณ์ไม่ขึ้นก็คือสรุปว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมระบบคณาราชการตรวจเห็นตรงกับกรลอเห็นตรงกับกรลอเห็นตรงเธอเป็นคำสั่งที่ชอบเห็นด้วยกับคำสั่งสำนักงานตรวจสแห่งชาติที่ให้ออกจากราชการและชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่อันนี้บิ๊กโจ๊กมีทางเลือกไปก็คือว่า บิ๊กโจ๊กสามารถที่จะไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้แต่ภายใน90วันแต่ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาก็ต,ต้องไปที่ศาลปกครองสูงสดุดโดยที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่มีสิทธิ์ไปที่จะไปศาลปกครองสูงสดุดมีแต่ผู้อุทธรณ์เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ร้องที่จะไป<น>ะและภายใน90วันก็ไปใช้สิทธิ์ไปนะครับแต่ถ้าเกิดอุทธรณ์ฟังขึ้นนี่จบเลยนะครับไม่มีอะไรแลวต้องทําตามอย่างเดียวถูกไหมครับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องทำตามอย่างเดียวต้องทำตามาครับถ้าคําอุทธรฟังขึ้นถ้าไม่ทำตามนี่157เลยครับผิดกฎหม,มายครับเพราะว่าคำสั่งสารคำสั่งของกอพคตรออนี่เทียบเท่ากับสารปกครองชั้นต้นศารปกครองกลางเลยของของสำนักงานำตำรวจแห่งชาตทิทำไมผู้มาอุทธรเนี่ยมีสิทธิ์ไปสารสูงสุดแล้วทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยถ้าผ้าแพ้เนี่ยทำไมไปไม่ได้นะพี่หมูคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้กระทำบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ถูกกระทำเขาถึงได้มาอุทธรไง เขาถูกกระทําเขามาอุทธรท่ะนั้นในเมื่อมาอุทธรแล้วเนี่ยถ้าคําสั่งของกพคตอคาตัดสินออกมาเป็นคุณนะฮะกับบิ๊กโจ๊กก็โอเคจบไปถ้าไม่เป็นคุณกับเขาเขามีสิทธิ์ที่จะไปร้องศาลปกครองสูงสุดได้อันนี้กฎหมายเขียนให้เลยฮะพรบตํารวจแห่งชาติสองหเขาระบุไว้อย่างนี้เลยผมเปรียบเทียบอย่างนี้ได้ไหมเข้าใจง่ายไหมครับเหมือนศาลแรงงานเนี่ยมุ่งจี่จะคุ้มครองผู้ใช้แรงงานครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย ก็มุ่งที่จะดูแลข้าราชการตํารวจถูกต้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมคืออะไรก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายการการเลื่อนขั้นการเลื่อนตําแหน่งต่างๆให้มีความยุติธรรมให้มีความเป็นธรรมตามระบบคุณธรรมภาษาอังกฤษคือ merit system นะฮะคือไม่ใช่แต่งตั้งเอาแต่พวกหรือให้ขั้นเอาแต่พวกหรือโยกย้ายเอาแต่ลูกน้องตัวเองนี่ฮะ ก็คือเขามุ่งคุ้มครองค่าการตํารวจพูดง่ายเอาละทีนี้ถ้าไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ไปร้องมีอีกสเต็ปหนึ่งสามารถของสูงสุดไม่เป็นคุณแบบเต็มรูปแบบไม่เป็นคุณแบบเต็มแม็กทีนี้มีไม่เป็นคุณแบบครึ่งแม็กอันนี้น่าสนใจนั่นก็คืออีกทางหนึ่งที่จะออกของกพคตลอที่จะออกได้ก็คือมีเห็นชอบกับคําสั่งของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่ครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเห็นว่า ผิดขั้นตอนเช่นไอ้ตรงที่ไม่ฟังคณะกรรมการก็กลับไปแก้ไขไปฟังไปอะไรให้เรียบร้อยผมเข้าใจถูกไหมถูกต้องอก็คือกลับไปแก้ไขคําสั่งให้มันถูกต้องอซึ่งการที่ถ้าออกแบบนี้เนี่ยนะฮะให้ตำรักงานตํารวจแห่งชาติกลับไปแก้ไขคําสั่งให้มันถูกต้องอันนี้มันก็ไม่เป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กครึ่งนึ่งแล้ว เพราะว่าถ้าเกิดเขาไปตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วกรรมการสอบวินัยเสนอมาแล้วให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้เท่ากับคําสั่งสมบูรณ์หรือครับใช้เวลาสอบนานเหลือเกินขยายได้นะขยายได้เพราะเหตุผลหนึ่งน่ะที่เขาบอกว่าเอ้ากรรมการตั้งแล้วเนี่ยยังไม่ได้นาเนินการแล้วทำไมให้โจกออกก่อนอผมจําคําชี้แจงของรักษาการผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้ว่ามันใช้เวลาอมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นประเมินจากเวลาเนี่ยต้องให้ออกไปก่อนเพราะว่าถูกออกหมายจับอ่า เพราะไปใช้131ยสามสบไงถูกคดีอาญาถูกอ๋อหมายจับผู้บังคับัญชาผู้มิการตรวจหนงชามีสิทธิ์สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักราชการนี่แหละคือ3ทางออกฮะสผลการวินิจฉัยที่กพคจะวินิจฉัยนั่นแหละครับ